สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอ e ีสสบายทิพย์นะคะเมื่อกรุงสุขโขทัยสิ้นสุดลงต่อมาก็เป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเราไปดูกันว่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์กี่พระองค์เราไปชมกันเลยนะคะ 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทอง รองราชเมื่อปีพศ1893ถึงปี1912เมื่อขึ้นก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วได้ทรงรับรัทธิเทวราชาเป็นรัทธิที่ถือว่ากษัตริย์เป็นสมมุติเทพและนำระบบจัตุสดมมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองระหว่างของราชนั้นได้โปรดให้พระราชโอรสคือพระราเมศวรไปครองเมืองลบบุรีซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางเหนือและให้ขุนหลวงพะง้ว ซึ่งเป็นพี่พระมเหสีไปครองเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันตกและเป็นสมัยที่ไทยขยายอำนาจเข้าไปในขเขมรได้ขเขมรเป็นประเทศราชครั้งแรก 2. ส,สมเด็จพระราเมศวรครองราชครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพศ1912-1913ถึง 1, ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบีดา ของราชไปถึงปีขุนหลวงพะง่วซึ่งเป็นลุงยกทัพมาจากเมืองสุพรรณบุรีบังคับเอาราชสมบัติแล้วให้ไปรองเมืองลบบุรีตามเดิม 3. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพะงวครองราชเมื่อปีพศ1913ถึง1931ขุนหลวงพะง้วเป็นบุตรเจ้าเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มาแต่เดิมมีฐานกำลังมั่นคงที่ช่วยส่งเสริมให้พระเจ้าอู่ทองซึ่งเป็นบุตรเขยให้ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาได้สำเร็จเมื่อพระเจ้าอู่ทองสวรรคตขุนหลวงพงั e วพี่พระมเหสีซึ่งครองเมืองสุพรรณบุรีอยู่เห็นเป็นโอกาสจึงรวบรวมกำลังยกกองทัพเข้ากรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระราเมศวรซึ่งเป็นหลานจำต้องยอมยกราชสมบัติให้ คุณหลวงพะงวัวขึ้นของราชทรงพนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งแล้วลดตำแหน่งพระราเมศวรให้ไปครองเมืองลบบุรีตามเดิมระหว่างขึ้นของราชทรงรวบรวมอาณาจักรของคนไทยยกทัพไปลุกลานสุขโขทัยหลายครั้งครั้งสุดท้ายในปีพศ1921พระมหาธรรมราชาที่สองแห่งกรุงสุขโขทัยเห็นว่า จะสู้รบต่อไปไม่ไหวจึงออกมาอ่อนน้อมอยู่ในฐานะประเทศราชของอยุธยาและได้แบ่งอาณาจักรสุขโขไทยออกเป็น2ส,ส่วนคือทางทิศเหนือให้อยู่ภายใต้การปกครองของพญาสายลือไทยโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพิษณุโลกทางทิศใต้ให้เจ้านายเชื้อสายสก,กุลสุขโขไทยปกครองแต่ขึ้นต่ออยุธยา 4. สมเด็จพระเจ้าทองจันทร์ คองราชเมื่อปีพศ1931สมเด็จพระเจ้าทองจันทร์เป็นพระราชโอรสของขุนหลวงพระงว่วขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาเมื่อมีพระชนมายุ1 5พ0 0ษาครองราชได้เพียง7วันพระราเมศวรก็ยกทัพจากลบบุรีมาเอาราชสมบัติคืนและจับพระเจ้าทองจันทร์สํำเร็จโทษแล้วขึ้นครองราชเป็นครั้งที่สอง สมเด็จพระราเมศวรคลองราชครั้งที่สองเมื่อปีพศ1931-1938ถึง 1938. ระหว่างที่คลองราชได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่และเมื่อขเขมรแข่งข้อได้ยกทัพมากวาดต้อนผู้คนในเมืองชนบุรีและจันทบุรีจึงยกทัพไปตีขเขมรยึดได้นคนรธมซึ่งเป็นเมืองหลวงทําให้ขเขมรเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาดังเดิมคลองราชรวม7ปี สมเด็จพระรามราชาธิราชของราชเมื่อปีพศ1938ถึงปีพศ1952เป็นโอรสของพระรามเมศวรหลังจากรองราชอยู่นาน14ปีทรงมีเรื่องพิโรธกับเจ้าพยามหาเสนาบดีเจ้าพยามหาเสนาบดีจึงหันไปทูลเชิญเจ้านครอินซึ่งเป็นหลานของขุนหลวงพระง้วซึ่งขณะนั้นครองเมืองสุพรรณบุรี ทับมาป้นกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระรามราชาธิราชจึงถูกถอดออกจากราชสมบัติ 6. สมเด็จพระอินทราธิราชหรือเจ้าคอนครอินของราชเมื่อปีพศ1952-1967ถึง 1967, ทรงเป็นพระราชรัดดาของขุนหลวงพระงวัวซึ่งในระหว่างนี้พระมหาธรรมราชาที่3แห่งกรุงสุขโขทยัย เสด็จสวรรคตรโดยไม่ได้ตั้งราชทายาททำให้พระราชโอรสคือพญาบาลเมืองกับพญารามคำแหงชิงราชสมบัติกันสมเด็จพระอินทราธิราชจึงเสด็จไปไก่เกี่ยโปรดให้พญาบาลเมืองครองกรุงสุขโขทัยเป็นมหาธรรมราชาที่สี่หรือบรม,มาปาลและให้พญารามคำแหงหรือรามราชไปครองเมืองกำแพงเพชรและขอพระราชธิดาของมหาธรรมราชาที่สาม อภิเศกสมรสกับเจ้าสามพญาพระราชโอรสองค์ที่สของพระองค์ทําให้อนาจาักรสุขโขทัยและอยุธยาใกล้ชิดสนิทสนมในฐานะที่พระมหากษัตริย์เป็นเครือญาติกันเจสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือพระเจ้าสามพญาของราชเมื่อปีพศ1967ถึงปีพศ1991ของราชรวม24ปี เมื่อสมเด็จพระนครินาทาธิราชเสด็จสวรรคตพระราชโอรสองค์ที่หนึ่งคือเจ้าไอา้ยพญยากับองค์ที่สองคือเจ้ายี่พญาชิงราชสมบัติถึงกับชนช้างต่อสู้กันและท่งฟาดฟันกันจนขาดคอช้างด้วยกันทั้งสองพระองค์พระราชวงศ์และขุนนางจึงทูลเชิญเจ้าสามพญาพระราชโอรสองค์ที่สามขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระพนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สอง ระหว่างของราชไปสเสด็จตีเชียงใหม่และยกทัพไปตีขเขมรซึ่งมักถือโอกาสแข็งเมืองอยู่บ่อย,อยเมื่อตีได้นคนรธมเมืองหลวงในปีพศ1974จึงกวาดต้อนผู้คนมาเป็นอันมากทําให้นคนรธมเป็นเมืองร้างแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ 8. สมเด็จพระบรมไาตราโลก,กนาถของราชเมื่อปีพศ 1991- ถึงปีพศ2 0 3 1 เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสามพยาเมื่อพระชนมายุได้15พรรษาได้รับสถาปนาเป็นพระราเมศวร์พระมหาอุปราชของเมืองพิษณุโลกอยู่สองปีพระบิดาก็สวรรคตจึงเสด็จกลับจากพิษณุโลกมาสืบราชสมบัติเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมมตรโกนาและประทับอยู่กรุงศรีอยุธยา15ปีจึงเสด็จก,จกลับไปประทับที่พิษณุโลกอีกจนตลอดราชการ จึงทาให้เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นราชธานีเพราะพระอ,องค์ต้องการประสานน้ําใจชาวสุโขทัยให้เห็นว่าพิษณุโลกมีสภาพเป็นเมืองหลวงของทั้งสุโขทัยและอยุธยาพร้อมๆกันทําให้ทั้งสองอาณาจักรมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและผสมกลมกลืนเป็นอาณาจักรเดียวกันได้อย่างแนบเนียนพระราชกรณียกิจที่สําคัญคือรวมอำนาจการปกครองไว้ที่ศูนย์กลางคือราชธานี แยกข้าราชการฝ่ายทหารและพละเรือนออกจากกันฝ่ายทหารเรียกว่าสมุหกรลาโหมและฝ่ายพลเรือนเรียกว่าสมุหานายกประกาศใช้ระบอบสักดินาในการปกครองบ้านเมือง 9. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3ามของราชเมื่อปีพศ2031ถึงพศ2034รวม 3. ปีทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตโลก,กนาถ ที่เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหลวงชั่วคราวนั้นทรงเป็นผู้ครองอยุธยาซึ่งมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง 10. สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองของราชเมื่อปีพศ2034ถึงปีพศ2072รวม38ปีเป็นพระราชโอรสของพระบรมมาตรโก,กนาพระอนุชาต่างมารดาของสมเด็จพระบรม,มาราชาธิราชที่สาม ก่อนขึ้นครองราชเป็นอุปราชของเมืองพิษณุโลกทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากโดยทรงสร้างวัดหลายแห่งและทรงหล่อพระพุทธรูปคือพระศรีสันเพชหุ้มทองคําในด้านการทหารทรงปรับปรุงโดยจัดทําตําราพิชัยสงครามหรือตําราย,ยุทธศาสตร์นในการรบจัดทําสารบาัญชีหรือบัญชีสํารวจไพ่ มีสุรัสวดีเป็นผู้ควบคุมจัดทำพิธีสัตว์ปฏิญาณตนของทหารและเป็นสมัยที่ชาโปรตุเกสเข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะปืนไฟเมื่อปีพศ2554 11. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือหนอพุทธทางกูลครองราชเมื่อปีพศ2 0 7 2ถึงปีพศ2 0 7 6รวม4ปี เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองต่อมาได้รับสถาปนาเป็นพระบรมบราชาหน่อพุททางกูลครองเมืองพิษณุโลกเมื่อขึ้นของราชแล้วได้ทรงตั้งพระชัยราชาพระอนุชาต่างมารดาไปครองเมืองพิษณุโลกแทนเมื่อสวรรนคตด้วยโรคไข้ทรพิษโดยไม่ได้ตั้งรัชทายาท 12. พระรัชดาธิราช รองราชเมื่อปีพศ2 0 7 6ถึงปีพศ2707ของราชอยู่เพียงหเดือนเศษเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมาราชาธิราชที่สเหตุที่ไม่ได้มีคำว่าสมเด็จนำหน้าเพราะได้ราชาสมบัติเมื่อพระชนมายุเพียงหพรรษาพระชัยราชาซึ่งเป็นพระเจ้าอาที่ครองเมืองพิษณุโลกในฐานะเป็นอุปราชจึงยกทัพมาจับสำเร็จโทษเสีย หลังจากครองราชอยู่เพียงหเดือนเศษ 13. สมเด็จพระชัยราชาธิราชครองราชเมื่อปีพศ2077ถึงปีพศสอ8 9เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองและเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระบรมบราชาที่สเมื่อสำเร็จโทษพระรัชดาทธิราชแล้วขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ขณะนั้นพระเจ้าตะเบงชเวตี้แผ่อำนาจเข้ามาในหัวเมืองมอญ วกมอญหน,นีเข้ามาอยู่ในเมืองเชียงกรานซึ่งเป็นของไทยพระเจ้าตะเบงชเวตี้จึงถือโอกาสยกทัพมาตีเมืองเชียงกรานไปได้ในปีพศ281สมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จไปตีคืนมาด้วยความร่วมมือช่วยเหลือของชาโปรตุเกสที่เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาและมีความชำนาญในการทำปืนไฟถือเป็นสงครามระหว่างไทยกับพม่าครั้งแรก14 สมเด็จพระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าของราชเมื่อปีพศ2 0 8 9ถึงปีพศ2 0 9 1เมื่อสมเด็จพระชัยราชาธิราชสวรรนคตบรรดาอัมมาตร,ราชมนตรีจึงกราบทูลเชิญพระยอดฟ้าราชโอรสซึ่งประสูติจากเท้าศรีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นพระสนมเอกฝ่ายซ้ายมีพระชนมายุ1 1พรรษาขึ้นครองราชโดยมีพระราชชนนีว่าราชการ เป็นเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจาันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่อมาเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้ตั้งขันกับพันบุตรสีเทพพนักงานรักษาหอพระจึงตั้งให้พันบุตรสีเทพเป็นขุนวรวงศ์ธิราชช่วยว่าราชการแผ่นดินเมื่อขุนวรวงศ์ธิราชมีอำนาจขึ้นก็จัดการสำเร็จโทษพยดฟ้าเสียแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์แทนของราชรวมสองปี 15. ขุนวรวงสาธิราชของราชเมื่อปีพศส0 9 9 1เมื่อขุนวรวงศสาธิราชได้อำนาจกษัตริย์ท่ามกลางความไม่พอใจของพระราชวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมีขุนพี่เลนทรเทพเป็นหัวหน้าได้คบคิดกันจับขุนวรวงสาธิราชและเจ้าแม่อยู่หัวสีสุดาจานทร์ประหารชีวิตเสียของราชรวม42วัน16 สมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิหรือพระเจ้าช้างเผือกครองราชเมื่อปีพศ2911ถึงปีพศ2111เป็นพระอ,อนุชาของสมเด็จพระชัยราชาธิราชเดิมชื่อพระเทียนราชาซึ่งผนวดเป็นพระพิสุระหว่างเจ้าแม่อยู่หัวสรีสุดาจันมีอำนาจเพราะเกรงจะมีภัยหลังจากคุณพิเรนทรเทพและบรรดาขุนนางกำจัดเจ้าแม่อยู่หัวศีสุดาจันกับคุณวรวงศ์ธิราชแล้ว จึงกลับทูลอันเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด oh, ็จพระมหาจักรพรรดิและเพื่อเป็นการตอบแทนจึงสถาปนาให้ขุนพิเรนทรเทพเป็นเจ้ามีพระนามว่าพระมหาธรรมราชาของเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นอุปราชและยังมอบพระธิดาให้เป็นพระอัครชายยาอีกด้วยเหตุการณ์สำคัญในสมัยนี้คือสงครามพระศรีสุริโยไทยขาดคอช้าง เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งเป็นกษัตริย์พมา่าได้ทราบข่าวความอัปยศในราชสำนักและการเปลี่ยนแผ่นดินจึงถือโอกาสยกทัพเข้ามารุกรานสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิได้ชนช้างกับพระเจ้าแปรอันเป็นทัพหน้าของพมา่าช้างพระที่นั่งเสียทีแก่ข้าศึกพระสุริโยไทยพระมเหสีจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระแสงเงาขาดคอช้างสงครามช้างเผือก เกิดขึ้นหลังจากพระเจ้าตะเบงชเวตี้สิ้นพระชนแล้วพระเจ้าบุเรงนองได้ราชสมบัติสืบต่อและต้องการขยายอำนาจออกไปให้กว้างขวางครั้นได้ยินกิติศัพท์สมเด็จพระมหาจาัก,กรพรรดิได้ช้างเผือกถึงเจ็ดเชือกจึงแท้งทําเป็นขอช้างเผือกเพื่อหาสาเหตุลุกลานและยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาจนสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิต้องยอมเสียช้างเผือกและยอมส่งราชโอรสองโตคือพระราเมศวรไปเป็นตัวประกัน หลังจากนั้นได้ทรงเสียพระไทยที่เห็นว่าพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระราชบุตรเขยเอาใจฝักฝ่ายต่อพมา่าไม่เกรงใจพระองค์จึงสละราชสมบัติให้แก่พระมาหินทราธิราชพระราชโอรสองค์ที่สองและเสด็จออกผนวดของราชรวม20ปี 17. สมเด็จพระมาหินทราธิราชของราชเมื่อปีพศ2111ถึงปีพศ2112 เป็นพระราชโอรสองค์ที่สองของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จขึ้นของราชระหว่างที่มีวิกฤตการกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองคือพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองพยายามส่งเสริมให้พระมหาธรรมราชากระด้างกระเดืองต่อกรุงศรีอยุธยาทําให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเสียพระทัยจึงทรงสละราชสมบัติให้แก่พระมาหินทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหินทาราธิราช ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองต้องการกรุงศรีอยุธยาไปเป็นประเทศราชอย่างแท้จริงจึงยกกองทัพมาล้อมกรุงไว้และเสียกรุงแก่พม่าครั้งที่1ในปีพศ2112ครองราชรวม1ปี18สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชหรือพระสันเพชรที่หครองราชเมื่อปีพศ2112ถึง2133 พระนามเดิมคือขุนพี่เรนทรเทพพระบิดามีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงแห่งสุโขทัยและพระมารดาเป็นญาติทางฝ่ายพระราชชนนีของสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้เข้ารับราชการในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชจนได้เป็นขุนพี่เรนทรเทพเจ้ากรมพระตำรวจรักษาพระองค์เมื่อสมเด็จพระชัยราชาธิราชสวรรคตและขุนวรวงสาธิราชแย่งราชสมบัติจากพระราชโอรส และสำเร็จโทษเสียนั้นทำให้ขุนพี่เลนวรเทพไม่พอใจจึงคบคิดกับขุนนางข้าราชการจับขุนวราวงศาธิราชและเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ประหารชีวิตแล้วทูลอันเชิญพระเทียนราชขึ้นของราชเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระราชปูนดำเนตโดยสถาปนาให้เป็นเจ้าว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระราชทานพระวิสุทธิกษัตริย์ พระราชธิดาให้เป็นพระมเหสีครองเมืองพิษณุโลกขณะที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาครองเมืองพิษณุโลกกรุงศรีอยุธยาเกิดสงครามกับพม่าที่สําคัญคือสงครามช้างเผือกซึ่งมีผลให้ไทยต้องเสียช้างเผือกต้องส่งพระราชโอรสสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิไปเป็นตัวปาาระกันที่หงสาวสดีต้องส่งสวยประจําปีให้แก่พม่า และต้องยอมให้พมา่าส่งขุนนางมากำกับดูแลทั้งกรุงศรีอยุธยาและที่เมืองพิษณุโลกเท่ากับกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นของพม่าโดยปริยายสมเด็จพระมหาธรรมราชาคงจะไม่ทรงยินดีในฐานะของไทยนักและคงทรงมีแผนการในการสแสวงหาอิสราภาพและกอบกู้ศักดิ์ศรีของกรุงศรีอยุธยาให้กลับคืนมาดังนั้น เมื่อพระเจ้าหงสาว,วดีบุเรงนองอภิเศกให้เป็นพระศรีสันเพชรครองเมืองพิษณุโลกในฐานะประเทศราชของพมา่าโดยตรงไม่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาจึงทรงรับสนองด้วยดีและทรงโอนอ่อนผ่อนตามกระแสะพระราชประสงค์ของพระเจ้าหงสาว,วดีบุเรงนองเรื่อยมาจนในที่สุดเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่าอ,อย่างสมบูรณ์ในปีพศ2112พระเจ้าหงสาว,วดีบุเรงนองจึงอภิเศกให้เป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ในฐานะเป็นประเทศสาชจึงเป็นโอกาสให้พระองค์ดำเนินการฟื้นฟูนฟนบ้านเมืองรวบรวมกำลังคนให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงเพราะถูกพมากก่ากวาดล้อมต้อนผู้คนไปมากมายโดยอ้างกับพม่าว่าต้องเตรียมกำลังผู้คนไว้ต่อสู้กับขเขมรเนื่องจากถือโอกาสเข้ามาลุกลานปล้นสะดมหัวเมืองชายแดนอยู่บ่อยๆสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงมีพระราชโอรสธิดาคือพระองค์แรกเป็นพระราชธิดา ชื่อว่าพระสุพรรณเทวีอีกสองพระองค์เป็นพระราชโอรสได้แก่พระองค์ดำหรือพระนเรศวรกับพระองค์ขาวหรือพระเอกาทศรสพระองค์ดำนั้นพระเจ้าหงสาวดีบุเรงน้องขอเอาไปเป็นตัวประกันอยู่ที่หงสาวดีตั้งแต่พระชนมายุเจขวบจนถึง15ขวบจึงให้กลับมาช่วยพระราชบิดา หลังจากที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาได้พระราชทานพระสุพรรณเทวีพระราชธิดาให้ไปแทนสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงสนับสนุนให้พระนเรศวรดำเนินการกอบกู้เอกราชจนสำเร็จในปีพศ2127ครองราชรวม21ปี19สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครองราชเมื่อปีพศ2133ถึงปีพศ2148 สมเด็จพระนเรศวรขึ้นของราชเมื่อพระชนมายุ35ปีและทรงสถาปนาพระเอกาทศรสพระอนุชาเป็นมหาอุปราชช่วงเวลาตลอดราชาการทรงใช้ในการทำสงครามกับพมา่าเป็นส่วนใหญ่เป็นสมัยที่ขยายราชอาณาจากักรออกไปกว้างขวางที่สุดและทรงประชวรระหว่างยกทัพไปตีเมืองของสวสดีและเมืองตองอูของพมา่าและเสด็จสวรรคตรที่เมืองหางในเมื่อปีพศ2148 ครองราชรวม15ปี20สมเด็จพระเอกาทศรสครองราชเมื่อมีพศาา2148ถึง2153ทรงเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรและเป็นอุปราชทำสงครามร่วมกับสมเด็จพระนเรศวรตลอดมาเมื่อครองราชแล้วก็ได้ทำรูบำรุงบ้านเมืองมีการติดต่อค้าขายกับฝรั่งตะวันตกและส่งทูตไปกรุงอันเตอร์ดัม เมืองหลวงฮอลันดาทรงมีพระราชโอรสประสูติกับพระไม่เหสีสองพระองค์คือเจ้าฟ้าสุทัศน์กับเจ้าฟ้าศรีสาวภาคและพระราชโอรสประสูติกับสนมอีกสามพระองค์คือพระอินทราราชาพระศรีศิลป์และพระองค์ทองตอนปลายรัชกาลเจ้าฟ้าสุทัศน์ได้รับสถาปนาเป็นพระอุปราชภายหลังสมเด็จพระเอกาทศรสทรงเชื่อคำยุยงว่าเจ้าสุทัศน์จะเป็นกระบฏ ทำให้เจ้าฟ้าสุทัศนเสวยยาพิษถึงแก่ที่วงคตซึ่งสร้างความเศร้าโศกแก่สมเด็จพระเอากาทศรสมากจึงไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดเป็นพระมหาอุปราชอีกเลยจนกระทั่งสวรรคตครองราชรวม5ปี21พระศรีสาวาภาคครองราชเมื่อปีพาศ2153ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่2ของสมเด็จพระเอากาทศรส บรรดาพระราชวงศ์และขุนนางจึงอัญเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ไม่ได้มีคำว่าสมเด็จนําหน้าพระนามเพราะเสด็จสวรรคตก่อนที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพราะเสวยราชได้เพียงเดือนเศษพระศรีศิลป์พระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรสที่ประสูติแด่พระสนมซึ่งขณะนั้นผนวดเป็นพระพิสุมีสมมมาณัิ์เป็นพระพิมนธรรมได้คบคิดกับขุนนางจับพระศรีสวัสดิ์สําเร็จโทษเสีย 22สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมของราชเมื่อปีพศสอ5 3ถึงปีพศสอ7 1เมื่อพระเจ้าสีวาภาคถูกสำเร็จโทษแล้วคุณนางพร้อมใจการทูลเชิญพระอินทรราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรสคือพระเชษฐาของพระพิมลธรรมขึ้นของราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วสถาปนาพระพระิมลธรรมเป็นพระอุปราช และเป็นสมัยที่พบรอยพระพุทธบาทที่สระบุรีจึงโปรดให้สร้างบนดบขึ้น23สมเด็จพระเชษฐาธิราชของราชเมื่อปีพศ2,171เมื่อพระเจ้าทรงทำสวรรคตรแล้วบรรดาขุนนางมีเจ้าพยากลาโหมสุริยงวกเป็นหัวหน้าได้กราบทูลอัญเชิญพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชทำให้พระเจ้าสีสินพิโรธ ซึ่งเป็นอุปราชแต่กลับไม่ได้ราชสมบัติจึงหนีไปซ่องสมผู้คนอยู่ที่เพชรบุรีจึงถูกจับสำเร็จโทษส่วนพระเชษฐาธิราชนั้นมีพระชนมายุเพียง1 5พรรษาได้รับคำกราบทูลจากขุนนางบางคนว่าเจ้าพยากราหหมสุริยวงศ์จะเป็นกบฏเจ้าพยากลาหมสุริยวงศ์รู้ว่าสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงระแวงสงสัยตนก็โกรธ และถือโอกาสก่อการกบฏเสียจริงๆคือจะพระเชษฐาธิราชสำเร็จโทษ24สมเด็จพระอาทิตย์ย่วงของราชเมื่อปีพศ2172เมื่อพระเจ้ากลาวหวมสุริยาวง์สำเร็จโทษสมเด็จพระเชษฐาธิราชแล้วก็กราบทูลอันเชิญพระอาทิตย์ย่ำวงพระอนุชาของสมเด็จพระเชษฐาธิราชขึ้นของราชแทนขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง9 0 0 0พันปี ของราชได้เพียง28วันก็ถูกเจ้าพญากลาหโหมสุริยวงศ์ปลงพระชนโดยอ้างว่าไม่ประสิปภาษาเอาแต่เล่น 25. สมเด็จพระเจ้าปราศาททองของราชเมื่อปีพศส1 7 2ถึงปีพศ2 1 9 9เมื่อกำจัดสมเด็จพระอาทิตย์ยวงศ์แล้วเจ้าพญากลาหโหมสุริยวงศ์ก็ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า พระเจ้าปราสาททองปรากฏว่าชาวญี่ปุ่นที่เข้ามามีบทบาทอยู่ในกรุงศรีอยุธยาในฐานะทหารอาสามีออกยาเสนาพิมุกหรือยามาดานางามาซาเป็นหัวหน้าพากันไม่ยอมรับเพราะด้วยเห็นว่าได้โปรงพระชนพระราชโอรสพระเจ้าทรงทาถึงสองพระองค์พระเจ้าปราสาททองมีพระาราชโอรสสองพระองค์คือเจ้าฟ้าชายัยซึ่งประสูติตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ และพระนารายราชกุมารซึ่งประสูติแต่พระมเหสีหลังจากครองราชแล้วเจ้าฟ้าชัยกับพระนารายจึงเป็นพระราชโอรสต่างมารดา26สมเด็จเจ้าฟ้าชัยครองราชเมื่อปีพศ2199เเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งประสูติก่อนที่พระเจ้าปราสาททองจะขึ้นครองราชเมื่อพระเจ้าปราสาททองทรงมอบราชสมบัติให้เจ้าฟ้าชัย นารายในฐานะที่ทรงมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์มากกว่าจึงทรงครบคิดกับพระศรีสุธรรมซึ่งเป็นอนุชาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองร่วมกันจับสมเด็จเจ้าฟ้าชัยสำเร็จโทษเสียหลังจากของราชได้เพียง9เดือน 27. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาของราชเมื่อปีพศ2199 ทรงเป็นอนุชาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเมื่อขึ้นครองราชแล้วทรงสถาปนาพระนารายเป็นพระมหาอุปราชกรมพระราชวังสถานมงคลแต่หลังจากครองราชได้เพียงสองเดือนก็เป็นอริกันเพราะสมเด็จพระศรีสุธรรมราชามีพระทยัยเสนหาใครจะได้พระราชกัลายาณีผู้เป็นพี่สาวของสมเด็จพระนารายมาเป็นพระชายาอันมิชอบด้วยประเพณี พระนารายจึงพร้อมด้วยขุนนางยกกำลังเข้าโจมตีวังหลวงเกิดการต่อสู้ฆ่าฟันเสียเลือดเนื้อเป็นอันมากในที่สุดสามารถจับสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาไปสำเร็จโทษ 28. สมเด็จพระนารายมหาราชของราชเมื่อปีพศ2 1 9 9ถึงปีพศ2 2 3 1ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อสำเร็จโทษพระศรสุธรรมราชาพระเจ้าอาแล้วพระนารายก็ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุ2 5 0 0รษาทรงเป็นกษัตริย์ที่ปรีชาสามารถทำให้กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านพระราชะกรณียกิจที่ได้รับการยกย่องมากคือการมีความสัมพันธ์กับชาวตะวันตกโดยได้เปิดการค้าขายกับชาติต่างๆและยอมให้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต จึงเป็นที่ยอมรับนับถือของชาติตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสถึงกับส่งราชทูตไทยไปอย่างราชสำนักของพระเจ้าหลุยที่14ทําให้ไทยได้รับความรู้ใหม่ๆเช่นการแพทย์การสถาปัตยกรรมและการทหารเป็นต้นทั้งนี้มีฝรั่งชาติกฤีคนหนึ่งเป็นกําลังสําคัญซึ่งรับราชการได้ตําแหน่งเจ้าพยาว,วิชายเยนสมุหานายกดูแลราชการทั่วไป โดยเฉพาะการค้าและการต่างประเทศคือคอนสแตนตินฟอนคอนทำให้พระองค์ทรงสร้างพระราชวังแบบตะวันตกขึ้นที่ลบบุรีสำหรับประทับในฤด,ดูร้อนและฤด,ดูหนาวซึ่งภายหลังก็ประทับที่ลบบุรีเป็นประจำจนสิ้นรัชกาลรองราชรวม32ปี29สมเด็จพระเพทราชา ครองราชเมื่อปีพศ2231ถึงปีพศ2246พระเภทราชาเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเดิมเป็นชาวบ้านภูหลวงแขวงเมืองสุพรรณบุรีมีฝีมือในการขับขี่ช้างเข้ามารับราชการเป็นจางวางกลมช้างและได้ตามเสด็จในราชการสงครามแสดงฝีมือให้ปรากฏจนเป็นที่ไว้วางพระทยัย เมื่อสมเด็จพระนารายณ์เสด็จยกทัพไปตีเชียงใหม่ก็ได้เสด็จไปด้วยครั้นได้เมืองเชียงใหม่แล้วพระองค์ได้นำราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่ลงมาด้วยจนทรงครันระหว่างทางสมเด็จพระนารายณ์ทรงละอายพระทัยนักจึงพระราชทานนางนั้นให้แก่พระเพทราชาพระเพทราชาก็นำนางไปเลี้ยงดูจนนางคลอดบุตรเป็นชายชื่อว่าเจ้าเดือเมื่อจเจริญวัยก็ถวายเป็นมหัดเล็กในวังหลวง สมเด็จพระนารายณ์ทรงพอพระทยัยจึงแสดงเป็นในายให้เจ้าเดือดรู้ว่าเป็นราชโอรสทําให้เจ้าเดือยไม่เกรงกลัวใครจนได้รับตําแหน่งเป็นหลวงสรศักดิ์ช่วยราชการกรมช้างอยู่กับพระเพทราชาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประช,ชวรและแต่งตั้งให้พระเพทราชาเป็นผู้สําเร็จราชการว่าราชการแทนทําให้หลวงสรศักดิ์เห็นเป็นโอกาสจึงคบคิดกับพระเพทราชา เพื่อชิงราชสมบัติบรรดาขุนนางข้าราชการต่างเกรงกลัวอำนาจจึงยอมเข้าด้วยครั้นสมเด็จพระนารายมหาราชประชวรหนักและสวรรคตแล้วก็ทำอุบายกำจัดเจ้าฟ้าอภัยทศพระราชโอรสของสมเด็จพระนารายมหาราชเสียแล้วปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเพทราชาและสถาปนาหลวงสรศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมพระราชวังสถานมงคลพระมาหาอุปราช รองราชรวม15ปี30สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือรองราชเมื่อปีพศ2 2 4 6สถึง2251เป็นพระราชโอรสตามกฎหมายของสมเด็จพระนารายมหาราชได้ชื่อว่าเป็นพระราชโอรสที่แท้จริงของสมเด็จพระนารายมหาราชประสูติแต่พระราชธิดาของพระเจ้าเชียงใหม่ ซึ่งตั้งคันขณะเดินทางมาอย่างกรุงศรีอยุธยาแล้วให้พระเพทราชาไปเลี้ยงดูเป็นภรรยาจนคลอดบุตรเป็นชายชื่อเจ้าเดือเมื่อพระเพทราชาสวรรคษจึงได้ราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระสันเพชรที่8ทรงมีความสามารถในการคล้องช้างเช่นเดียวกับพระเพทราชาทรงพอพระไทยในการตกเบ็ดและโปรดปลาในการชกมวยชอบปลอมพระองค์ไปชคมวยตามงาน ที่ชาวบ้านจัดขึ้นและเอาชนะนันกมวยชาวบ้านได้เสมอและคงจะทรงมีพระอุปนิสัยดุดันจริงจังในเรื่องอื่นๆอีกจึงได้พระนามว่าพระเจ้าเสือและทรงมีพระไทยนักกีฬาจะเห็นได้จากการพระราชทานอภัยโทษให้แก่พันท้ายนรสิงห์นายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชยัยซึ่งนำเรือพระที่นั่งชนต้นไม้จนโขนเรือหักเมื่อคราวเสด็จประพาสทรงเบ็ดในคลองมหาชายัย พระเจ้าเสือทรงมีพระราชโอรสคือเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรของราชรวม5ปี3าสมเด็จพระสันเพชรที่9หรือพระเจ้าท้ายสะของราชเมื่อปีพศ2อ5 1ถึงปีพศ2อ7พรพระนามเดิมคือเจ้าฟ้าเพชรเมื่อของราชสมบัติ ได้สถาปนาเจ้าฟ้าพรพระอนุชาขึ้นเป็นพระมหาอุปราชและได้ไปประทับนพระที่นั่งบรรยงรัตนสารข้างท้ายสะเป็นประจำจึงได้พระนามว่าพระเจ้าท้ายสัทรงชอบตกปลาล่าสัตว์เช่นเดียวกับพระราชบิดาทรงสร้างวัดป่าโมกที่อ่างทองขุดคลองมหาชัยเชื่อมแม่น้ำแม่กองกับแม่น้ำท่าจีนขุดคลองเกร็ดน้อยมีการค้าขายสัมภารกับต่างประเทศโดยเฉพาะจีน พระเจ้าท้ายสระทรงมีพระราชโอรสคือเจ้าฟ้าอาภัยกับเจ้าฟ้าปราเมศเมื่อประชวรหนักทรงมอบราชสมบัติแก่เจ้าฟ้าอาภัยไม่ยอมทรงมอบให้พระมหาอุปราชซึ่งเป็นพระอนุชาทําให้พระมหาอุปราชไม่พอพระทยเกิดสงครามชิงราชสมบัติกันขึ้นซึ่งเป็นสงครามกลางเมืองครั้งยิ่งใหญ่มีการรบพุ่งต่อสู้กับสงครามระหว่างประเทศในที่สุดพระมหาอุปราชเป็นฝ่ายชนะ โดยจับเจ้าฟ้าอาภัยและเจ้าฟ้าปราเมศซึ่งเป็นหลานประหารชีวิตพร้อมกันกับแม่ทัพในกองฝีมือดีไปเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเหตุให้กำลังทหารของกรุงศรีอยุธยาอ่อนแอลงอย่างยิ่งของราชรวม25ปี32สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรม,มโกศของราชเมื่อปีพศ2275ถึง2301 ทรงเป็นพระอนุชาของพระเจ้าทายสะหรือเจ้าฟ้าพรในรัชกาลนี้บ้านเมืองสงบมีความเจริญด้านต่างๆมีกวีสำคัญสคัญเกิดขึ้นเช่นเจ้าฟ้าธรรมมาทิเบตเจ้าฟ้าหญิงกุลทนเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎมีวรรณคดีที่มีชื่อเสียงเช่นบทเฮเรือประพาทานทองแดงอีเหนาใหญ่ด้านพระศาสนามีการส่ง พระสม,มาณาทูตไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกาจนสำเร็จรุ่ล่วงด้วยดีทรงมีพระราชโอรสคือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศเจ้าอุทุมพรตอนไปราชการทรงสถาปนาเจ้าอุทุมพรเป็นพระมหาอุปราชทำให้เจ้าเอกทัศซึ่งเป็นพระเชษฐาไม่พอใจของราชรวม26ปี33 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงมหาวัดของราชเมื่อปีพศ2301ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อขึ้นของราชทำให้เจ้าฟ้าเอกทัศน์ไม่พอใจเพราะเห็นว่าตนเป็นพี่ควรได้ราชสมบัติมากกว่าจึงทรงดื้อแพ่งแสดงพระองค์เป็นกษัตริย์โดยเสด็จไปประทับอย่างพระทีท่นั่งสุริยาอาอมารินทร์ซึ่งเป็นที่ว่าราชการของราชอยู่สองเดือน สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจึงต้องยอมยกราชสมบัติให้แก่พระเชษฐาและเสด็จออกผนวดเป็นพระพิสุภายหลังเมื่อพระเจ้าอรองพยากษัตริย์พม่ายกทัพมาล้อมพระนครพระเจ้าเอกทัศ์ให้ลาสิขาออกไปช่วยป้องกันเมื่อพม่าเลิกทัพกลับไปพระเจ้าอุทุมพรก็เสด็จไปผนวดอีกราษฎรจึงเรียกพระองค์ว่าคุณหลวงมหาวัตรของราชรวมสองเดือน 34สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์หรือพระที่นั่งสุริายาาอมรินทร์ของราชเมื่อปีพศ2301ร่งถึง2310ทรงเป็นพระเชษฐาของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรของราชโดยวิธีการดื้อแพ่งด้วยการแสดงพระองค์เป็นกษัตริย์ด้วยการไปประทับนะัพระที่นั่งสุริย่าอมรินทร์จนพระอนุชาอินาระอาใัยยอมยกราชะสมบัติให้ และได้รับพระนามว่าสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พ่อค้าชาวต่างประเทศเข้ามาติดต่อค้าขายเป็นจำนวนมากทำให้บ้านเมืองมั่งคั่งสมบูรณ์ต่อมาเมื่อพม่ายกทัพมาล้อมกรุงครั้งแรกเมื่อปีพศ2303สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็มาช่วยป้องกันไว้ได้ครั้นถึงปีพศ2309 พม่ายกทัพมาล้อมกรุงอีกจึงเสียกรุงแก่พม่าในปีพศ2310ของราชรวม9ปีจบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ